ฉเส้นทางเงินเสียท็อปวิธีลวงเหยื่อติดเบ็ดอ้างนายใหญ่สลดทำสาวเครียดจนตายจากกรณีพิตตี้สาวชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมว่าถูกนายนัทหรือนายท็อปอ้างว่าเป็นเสียหมื่นล้านหลอกให้แต่งงานจดทะเบียนสมรสโดยมีการจัดงานแต่งงานอย่างใหญ่โตที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์แต่สุดท้ายนั้นครับทิ้งหนี้ทั้งหมดไว้ให้ 3.5 ล้านบาทล่าสุดนั้นครับพบว่าเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น V13 นั้นได้โพสต์ถึงเส้นทางการเงินของเสียท็อปโดยระบุถึงวิธีการหลอกบุคคลต่างๆด้วยวิธีเอาโควต้าหวยและเอาคนสำคัญคนใหญ่คนโตมาอ้างและหลอกเงินจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งข้อความระบุว่า EP5 เส้นทางทำมาหากินของไอเห็ดไอเห็ดหาเงินยังไงไอเห็ดจะมองหาเหยื่อจากแวดวงธุรกิจและการลงทุนไอเห็ดจะเริ่มเข้าไปตีสนิทและสนใจอยากทำธุรกิจร่วมนำเอกสารการเงินภาพถ่ายและสถานที่ต่างๆให้เหยื่อดูเพื่อให้เกิดการคล้อยตามเช่นพบได้โควต้าในการรับลอตเตอรี่ในแต่ละงวด100-200 ล้านบวกขึ้นเพราะผมรู้จักคนนี้โชว์รูปถ่ายต่อมาพาไปแนะนำให้รู้จักกับคนในแวดวงนั้นๆที่หลอกไว้แต่ไอเห็ดก็จะหลอกทางนั้นไว้เช่นกันว่าจะนำนักลงทุนระดับต้นๆของเมืองไทยมาพบเขาสนใจจะรับลอตเตอรี่ในแต่ละงวดจากนั้นก็เริ่มเจรจาโดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่ทราบว่ากำลังโดนหลอกจากนั้นคนต้องการลงทุนเห็นเม็ดเงินในฝันที่ไอเห็ดวาดภาพไว้แค่เงินประกันนิดๆหน่อยๆไม่กี่ล้านไม่ระคายผิวแน่นอนเช็คค้ำประกันจึงเกิดขึ้นจากนักลงทุนผู้แสวงหากำไรโดยไอเห็ดรับไปเพราะเป็นคนกลางเช็คหายเห็ดหายนักธุรกิจก็เริ่มตามเห็ดก็บ่ายเบี่ยงเรื่องงานติดงานที่ฮ่องกงลอนดอนนี่นั่นบาบาพร้อมกับโชว์รูปภาพนานไปท้ายที่สุดไอเห็ดนั้นไม่มีทางบ่ายเบี่ยงบอกเช็คอยู่กับนายใหญ่คนนั้นมึงกล้าไปทวงไหมล่ะนักลงทุนจะกล้าไหมล่ะระดับบิ๊กชี้นิ้วสั่งตายได้สุดท้ายไอเห็ดเป็นเห็ดลอยนวลเลือกเหยื่อที่เป็นหญิงสาวก็สาวรุ่นใหญ่มีเงินอยู่ในแวดวงสังคมธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนต่อวันต่อเดือนไม่ต่ำกว่า10 ล้านทุกคนจะขึ้นต้นด้วยคำว่าคนสุดท้ายในชีวิตจะแต่งงานจดทะเบียนเล่าถึงการงานหน้าที่ธุรกิจพร้อมกับเอกสารที่เมคขึ้นมาบาบาจนเหยื่อเชื่อใจให้เงินร่วมลงทุนอสังหาหุ้นค้าทองเงินก้อนแล้วก้อนเล่าถูกใช้ไปเรื่อยๆจากเงินสดแปรเปลี่ยนไปเป็นขายรถจำนำบ้านขายที่เงินที่ไอเห็ดเอาไปไหนน่ะหรอเอาไปปิดคดีเก่าที่มันสร้างไว้ไงเช่นนักลงทุนค้าลอตเตอรี่พี่ครับผมเอาเงินมาให้เสียงตีนเสียงตายแค่ไหนพี่คิดเอานั่นไงไอ้สัตว์ได้ความดีไปอีกนักลงทุนซาบซึ้งใจพาไปรู้จักคนใหญ่คนโตไปอีกหนักกว่าเดิมวนกลับมาที่ผู้หญิงเมื่อหมดเงินเริ่มทะเลาะหาเรื่องสุดท้ายต้องเลิกลาไปพร้อมกับความแค้นบางคนอายที่จะเปิดเผยเพราะมีหน้าตาในสังคมเพราะอายครอบครัวดีไอเห็ดถึงได้รอดมาแบบนี้ตลอดหนักสุดมีหญิงสาวรายหนึ่งโดนไอเห็ดหลอกจนสิ้นเนื้อประดาตัวจุดจบของผู้หญิงคนนั้นคือเส้นเลือดในสมองแตกตายในระหว่างนั้นเครื่องบินอยู่กับมันเป็นอีกหนึ่งข่าวด่วนข่าวทันเหตุการณ์นะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ